ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์บรรทิตาเล่าให้ฟังถึงแนวความคิดว่าความสามารถทางวิทยาศาสตร์สำหรับสามารถพัฒนาได้ในเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นขออนุญาตถาม JSTP รับเด็กพิเศษบ้างไหมคะเท่าที่ผมจำได้นะครับผมมีออทิสติกที่ไม่เคยไม่คุยกับใครเลยตลอดค่ายเรามีประเภทที่อยู่ไม่สุขลงไปพาไปซื้อน้ำแล้วก็ลงไปคุยกับสุนัขอยู่หรือเรามีนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินก็มีค่ะใช่ถ้านั้นถ้ารับบันจะได้ไปฝึกลูกศิษย์บันท่องชื่อโครงการไว้ก่อนนะคะถ้าหูหนวกเดี๋ยวให้ทำภาษามือชื่อโครงการไว้ก่อนนะคะจะได้รีบไปสมัครขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ที่ไม่ทิ้งเด็กอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะคะในวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กพิเศษที่จะมาว่าบ้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการช่วยเหลือดูแลเด็กพิเศษยังไงเนาะนะคะในฐานะที่เป็นเด็กพิเศษนะคะเราจะมีความเชื่ออยู่ว่าความสามารถของเด็กทุกคนที่เป็นเด็กพิเศษพัฒนาได้นะคะแต่เด็กทุกคนที่เป็นเด็กพิเศษจะมีข้อจำกัดในการพัฒนานะคะข้อจำกัดของเขาก็จะอยู่ในแต่ละประเภทของเด็กที่เขาเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่างๆพวกนี้นะคะเรียนท่านผู้เข้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสไลด์จะผ่านไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นรูปของกิจกรรมในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์นะคะที่จัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆนะคะที่จัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้นะคะสไลด์แรกจะเป็นตั้งแต่ภายนอกนะคะนอกบ้านที่มีพื้นที่ที่กว้างขวางก่อนเลยนะคะสไลด์ที่2เนี่ยก็จะเป็นด้านนอกอยู่3สไลด์แรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านนอกของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะในระหว่างที่ฉันพูดภาพของสไลด์ต่างๆก็จะผ่านไปเรื่อยๆและดิฉันก็จะบรรยายผ่านนะคะว่ามีเราจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะก่อนอื่นในฐานะที่เป็นครูเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะท่านอาจารย์จะถามว่าวิทยาศาสตร์กับเด็กพิเศษจะไปด้วยกันได้ไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องคนเก่งๆนะแล้วเด็กพิเศษล่ะเด็กพิเศษจะทดลองอะไรได้ไหมนะคะอย่างที่บันบอกว่าความสามารถทุกคนพัฒนาได้แต่ทุกคนมีขีดจำกัดต่างกันนะคะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเขาก็จะมีข้อจำกัดของการได้ยินแต่ตรงนี้สมองของเขาเหมือนเด็กปกตินะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เขาเรียนรู้ได้ช้ากว่าปกติคือความบกพร่องตรงนี้ตรงที่เขาไม่ได้ยินทำให้มีปัญหาเรื่องของภาษาและการสื่อสารซึ่งอาจจะทำเป็นอีกอุปสรรคนึงในการเรียนรู้ที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ช้าเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กกลุ่มนี้ต้องหาวิธีที่จะมาเสริมหรือมาเพิ่มเติมเพื่อให้เปิดประตูการได้ยินของเขานะคะแทนแต่เปิดประตูการรับรู้ทางการมองเห็นเนี่ยแทนการได้ยินของเขานะคะค่ายต่างๆก็จะจัดมาเดี๋ยวมันจะบรรยายให้ฟังนะคะว่าเราจัดยังไงกันบ้างนะคะอีกกลุ่มนึงที่มีโอกาสได้จัดค่ายนะคะก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า LD นะคะ Learning Disability นะคะกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนเด็กปกติเลยค่ะท่านอาจารย์นะคะแต่จะมีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ของเขาเด็กบางคนจะมีปัญหาด้านการอ่านเด็กบางคนจะมีปัญหาด้านการเขียนเด็กบางคนจะมีปัญหาด้านการคิดคำนวณและวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องมีวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงนะคะถ้าเขามีปัญหาด้านการอ่านเราจะมีอุปกรณ์เครื่องช่วยอ่านไหมซึ่งตรงนี้นะคะ Nictech หรือสวทช.เนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่จะช่วยที่เราทำค่ายต่างๆนะคะและกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอีกกลุ่มนึงจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้เหรอเด็กกลุ่มนี้นะคะถ้าถามแล้วก็คือกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะกลุ่มนี้ถ้าความหมายของเขาโดยทั่วไปแล้วคือกลุ่มที่มีพัฒนาการช้าเกือบทุกด้านนะคะทั้งด้านร่างกายสังคมอารมณ์ภาษาต่างๆพวกนี้และเด็กพวกนี้จะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่านะคะสวทช.ทำให้เกิดแล้วบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้ทำให้เกิดขึ้นแล้วว่าจะสอนเด็กวิทยาสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะคะจากรูปที่ท่านเห็นนะคะขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะคะรูปที่นำมาเป็นสไลด์ในที่นี้จะเผยแผ่เฉพาะในที่ประชุมในที่นี้เท่านั้นนะคะจะให้ท่านเห็นเท่านั้นนะคะจะไม่นำไปเผยแพร่ข้างนอกนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนะคะ
กลุ่มนี้สามารถไป JSTP ได้เลยนะคะเพราะกลุ่มนี้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะคะบางคนแขนไม่มีนะคะบางคนขาไม่มีแต่เด็กกลุ่มนี้เมื่อได้รับการช่วยเหลือลดข้อจำกัดตรงจุดนั้นแล้วด้วยสมองตรงนี้ที่สามารถพัฒนาได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะเด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะเรียนได้กลุ่มนี้เมื่อมาเข้าค่ายนะคะทางบ้านวิทยาศาสตร์และทางหน่วยทางกลุ่มผู้จัดงานพยายามที่จะหาสื่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยกับเขาให้มากที่สุดนะคะตรงจุดนี้สำหรับในตัวดิฉันในตัวที่เป็นตัวแทนมาจัดค่ายนะคะมีโอกาสได้ใช้บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้ในการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆนะคะกลุ่มที่เข้ามาจัดค่ายแล้วมีความเขาเรียกว่าเข้ามาจัดค่ายได้บ่อยมากที่สุดคือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกลุ่มนี้จะมีโอกาสได้ใช้บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเนี่ยในการจัดกิจกรรมความรู้ต่างๆนะคะอย่างมากเลยนะคะก่อนอื่นขอพูดในเรื่องของสภาพกายภาพนะคะสภาพกายภาพของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้เหมาะสมอย่างไรกับการจัดกิจกรรมนะคะเริ่มมาก่อนเลยนะคะหนึ่งภายในฮอลล์แห่งนี้ก่อนนะคะประตูท่านอาจารย์เห็นว่าจะมีประตูหลายด้านมากในการที่จะเอ๊ะแล้วเหมาะกับเด็กพิเศษไหมนะคะแล้วเด็กพิเศษที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้เลยแล้วเขาจะออกประตูนู้นประตูนี้ได้ไหมนะคะหนึ่งการดูแลความปลอดภัยว่าเด็กจะอยู่ในนี้อย่างปลอดภัยไม่หายไปไหนประตูจะเปิดบางประตูนะคะแล้วจะล็อกไว้นะคะเปิดประตูหลังนะคะนี่คือความปลอดภัยก่อนในเรื่องของการดูแลเด็กแต่ละคนนะคะพื้นที่ในการจัดค่ายต่างๆนะคะพื้นที่เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่บนเวทีหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีต่างๆพวกนี้เด็กสามารถเคลื่อนไหวใช้พื้นที่ได้หมดเลยนะคะเด็กสามารถออกมาแสดงความสามารถของตัวเองบนเวทีต่างๆนะคะแล้วก็พอหน้าเวทีปุ๊บอุปกรณ์และสื่อต่างๆพวกนี้เหมาะสำหรับเด็กนะคะด้านนอกนะคะจะเห็นอยู่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลานะคะด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาก็จะมีความปลอดภัยนะคะตั้งแต่มาจัดค่ายที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้ยังไม่มีเรื่องของเด็กหายนะคะเด็กพิเศษที่เข้ามาจัดเนี่ยหายยังไม่มีนะคะปลอดภัยเราดูแลลูกหลานกลับไปครบนะคะในส่วนของที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คืออยากจะเรียนให้ท่านทราบนะคะอันนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนที่เข้ามาอบรมหรือที่เข้ามาทำกิจกรรมที่ค่ายเนี่ยนะคะเรื่องของที่พักนะคะเรื่องของที่พักนักเรียนจะชื่นชอบมากนะคะบอกว่าบางคนเด็กเนี่ยที่มาจากต่างจังหวัดบอกครูมีแอร์ด้วยนะคะชอบมากนะคะครูมีแอร์ด้วยเหนือจากนั้นมาครูมีสระว่ายน้ำด้วยไม่อยากกลับบ้านแล้วนะคะอยากอยู่ต่อนะคะอยากอยู่ต่อนะคะในสำหรับเด็ก LD เขาก็จะตื่นเต้นของเขานะคะแต่จะมีขออนุญาตข้อจำกัดนิดนึงได้ไหมคะท่านอาจารย์ข้อจำกัดนิดนึงสำหรับเด็กในกลุ่มของบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของห้องอาบน้ำที่เป็นฝักบัวจะเป็นฝักบัวที่ติดไว้ตลอดเลยแล้วเด็กที่มีบกพร่องทางร่างกายนะคะอาจารย์เขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจะเปิดน้ำหรือจะอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฝักบัวที่เป็นสายหรือว่าเป็นอะไรแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แก้ปัญหาโดยการเอาถังน้ำแล้วเอาขันไปให้เด็กตักนะคะเราก็แก้ปัญหาแบบด้วยภูมิปัญญาไทยของเรานะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนเราทำอย่างไรนะคะเราทำอย่างไร1ในการจัดค่ายแต่ละประเภทเนี่ยแนวการจัดของเราก็คือ1จะเป็นจัดเหมือนว่าเด็กคราวนี้จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะเราก็จะคัดเลือกเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาแล้วก็จะเป็นลักษณะจัดแบบไหนค่ายอะไร1ศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ย1มีข้อจำกัดในด้านการเรียนวิชาการแต่อีกสิ่งนึงที่เขามีความพิเศษมากก็คือ1เขาสามารถที่จะเรียนรู้จากรูปภาพได้เรียนรู้โดยการรูปภาพได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่NECTECH จะทำได้หรือสวทชจะทำได้นะคะ1การแปลงบทเรียนจากตัวหนังสือเป็นรูปภาพ
นะคะโดยใช้ครูมาสอนแบ่งเป็นขั้นที่เรียกว่า task analysis หรือ job analysis การวิเคราะห์งานหรือการย่อยงานนะคะนี่คือการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสัญญาก็คือหนูทำรูปนี้ก่อนนะดูตามรูปนี้แล้วทำตามรูปนะนะคะแทนที่จะให้อ่านอันนี้นะคะแล้วก็ทำตามรูปนี้หนูทำรูปนี้ดูรูปนี้แล้วหนูก็ทำรูปนี้นะคะเด็กก็ทำได้นะคะแล้วอย่างนึงคือเด็กจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะกลุ่มของเด็กที่มาที่บ้านวิทยาศาสตร์แห่งนี้จากที่จัดมานะคะเด็กจะมาจากคนละโรงเรียนเด็กจะมาจากคนละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนึงเนี่ยจะมีหลากหลายมากสิ่งที่สำคัญคือเด็กได้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะเด็กได้เพื่อนใหม่กลับไปและอีกสิ่งนึงก็คือเด็กไม่ได้มาโดดเดี่ยวเด็กไม่ได้มาคนเดียวแต่สิ่งที่สำคัญครูจะมีเด็กจะมีครูของเขามาด้วยซึ่งครูของเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นการให้ทำให้ครูเนี่ยที่ไม่เคยคลุกคลีหรือเคยนอนกับเด็กเลยได้มาอยู่ประจำได้มากินมานอนกับเด็กจะได้เห็นชีวิตประจำวันของเด็กในตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือตลอดที่มาเข้าค่าย3วันนี้นะคะสำหรับในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยจะสูญเสียการได้ยินตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่สมองเขาจะดีเขาจะสามารถอ่านได้ตรงนี้เราก็ปรับในเรื่องของเนื้อหาดูเรื่องของคำศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอีกกลุ่มนึงที่นำมาที่จะจัดค่ายก็คือกลุ่มของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ที่บันมาจัดเพิ่งจัดจบไปนะคะท่านอาจารย์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนนะคะเราจะได้โจทย์มาว่าเราจะพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนให้สามารถเขียนได้โดยใช้เทคโนโลยีนะคะที่สร้างขึ้นจากสวทช.นะคะเป็นเทคโนโลยีการช่วยเขียนการค้นหาคำศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้เด็กเขาก็จะมาเข้าค่ายเป็นกลุ่มกันนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะคะนอกจากกิจกรรมภาษาไทยสังคมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ต้องทดลองอย่างที่ต้องทดลองแล้วแต่ไม่ใช่มีเพียงการทดลองอย่างเดียวกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต้องมีการเขียนสรุปนะคะกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต้องมีการเขียนสรุปแอลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนเขียนไม่ได้เขียนไม่ถูกแต่มีความเข้าใจในเรื่องการทดลองนะคะถ้าเขาทดลองเอาสารนี้ใส่ตรงนี้แล้วนะแล้วมันจะเกิดดังนี้นะคะก๊าซออกซิเจนเป็นอย่างนี้เขาจะเขียนส่งครูแล้วก๊าซออกซิเจนมันเขียนยังไงนะคะคำว่าออกซิเจนเขียนยังไงนะคะเราก็ต้องจัดค่ายนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกซิเจนเขียนไม่ได้ใช่ไหมไปใช้โปรแกรมช่วยเขียนไปใช้โปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมค้นหาคำศัพท์นะคะเขาก็จะใช้โปรแกรมค้นหาคำศัพท์นี้นะคะช่วยในการเขียนของเขาวิทยาศาสตร์เขาก็เรียนได้แล้วอุปสรรคในการเรียนวิทยาศาสตร์ของเขาก็น้อยลงแล้วนะคะในด้านของวิทยาศาสตร์นะคะเนื้อสิ่งอื่นใดคือเด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของเขาการที่บางทีเด็กที่เรียนในห้องเรียนนะคะเด็กที่เรียนในห้องเรียนความสามารถของเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันนะคะเด็ก LD หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่างๆซึ่งเป็นอีกขั้วนึงที่แบบว่าผลการเรียนอาจจะไม่สูงเท่าเด็กปกตินะคะอาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่หลบอยู่ในห้องหลบอยู่หลังห้องเมี่ยวอ่ะเพื่อนเก่งไม่ออกอ่ะนะคะขออยู่นี่แหละแต่เมื่อมาอยู่ในนี้นะคะเพื่อนเขามีความสามารถระดับเดียวกันได้เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมระดับเดียวกันเขาสามารถที่จะออกมาพรีเซนต์ออกมานำเสนองานของเขาเหมือนในรูปที่เอามาให้ดูนี้ค่ะแล้วเขาจะมีความสุขแล้วเขาก็จะมั่นใจแล้วกลับไปนะคะเขาก็จะไปเล่าได้เนื้อสิ่งอื่นใดที่ค่ายนี้จัดให้เด็กก็คือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินะคะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเด็กจะมีความมั่นใจในการที่จะนำไปเล่าสู่เพื่อนฟังนะคะเด็กจะมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนะคะเด็กจะรู้ว่าอันนี้ทำอันนี้แล้วเด็กได้มีอิสระในการทำนะคะจากรูปแบบที่เราจัดให้นะคะในตัวแทนของในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะได้รับให้มาพูดเกี่ยวกับบ้านวิทยาศาสตร์นะคะในระหว่างปิดไฟอยู่ก็เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ก็เล่นท่านอาจารย์ไม่ได้เล่นนะคะท่านอาจารย์ทำงานในแท็บเล็ตไปนะคะบันก็นั่งแต่งกลอนในกระดาษของบันไปนะคะก็แต่งกลอนขอบคุณบ้านวิทย์นะคะเนื่องจากเป็นครูนะคะก็เลยต้องแต่งกลอนนะคะเพิ่งแต่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดประตูบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเปิดโอกาสเอื้ออาทรทางการศึกษาเปิดโลกกว้างทางความรู้สู่สายตาเปิดปัญญาความเท่าเทียมของทุกคนขอบคุณในวันนี้มีที่นี่ที่แห่งนี้แหล่งรวบรวมศาสตร์ศึกษาที่แห่งนี้แหล่งสนับสนุนวิทย์วิชา
ที่แห่งนี้มีนามว่าบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์บันทิตามากนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กพิเศษนะคะ